This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ปัจจัยภายนอกที่ทำให้อายกลางคืนมีอะไรบ้างการนอนในห้องแอร์ที่มีอากาศแห้งทำให้เพิ่มการระคายเคืองบริเวณทางเดินหายใจอาจจะมีห้องนอนนะมีเชื้อราฝุ่นสัตว์เลี้ยงขนสัตว์เลี้ยงนะคะสารก่อภูมิแพ้อื่นๆชุดเครื่องนอนนะอาจเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นไรเชื้อแบคทีเรียเวลาเราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยฝุ่นเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดภาวะหลอดลมอักเสบก่อให้เกิดอาการไอตอนกลางคืนหรือช่วงเช้ามากเป็นพิเศษสำหรับคนที่นอนเปิดเครื่องปรับอากาศทุกคืนเนี่ยกรณีที่อากาศในห้องนอนเย็นเกินไปเนี่ยหรือว่าลมจากเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมจ่อเข้าที่ตัวตรงๆเนี่ยก็จะเกิดอาการไอตอนกลางคืนเช่นเดียวกันฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast มาค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามเรื่องของอาการไอนะคะไอเนี่ยก็น่าจะมีหลายแบบเนาะหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการไอแต่ถ้าไอกลางคืนเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะมายังไม่ทันจะแบบว่าเริ่มคุยดีก่อนหน้านี้ไอโชว์คุณหมอไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ไอกลางวันไอกลางวันแต่ถ้าไอกลางคืนมีแบ่งแยกด้วยเหรอคะไอเนี่ยมันก็มีคงจะมีไอทั้งวันไอตลอดวันไอเฉพาะกลางวันหรือบางคนเนี่ยบางคนที่เราจะมาคุยวันนี้เฮ้ยกลางคืนทำไมมันไอมากกับปกติล่ะกลางวันกลางวันไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่ากลางคืนอยู่ๆก็มาไอค่ะซึ่งอาจจะไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกก่อนว่าเออเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าไปโดนอะไรมาทำให้ไออะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ว่ามันมีนิยามของคำว่าอาการไอด้วยนะทำไมถึงไอไอก็คือเป็นการทำงานของกลไกป้องกันร่างกายนะด้วยการตอบสนองเมื่อมีสิ่งระคายเคืองบริเวณคอหรือทางเดินหายใจส่วนบนและล่างทำให้เกิดอาการไอขึ้นเพื่อขับลมออกจากปอดค่ะขับลมออกจากปอดเพื่อนำสิ่งแปลกปลอมหรือสารแปลกปลอมที่ระคายเคืองออกมาก็ทำให้เราไอไอคันนี้ไอเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดใหญ่ๆก็คือไอเฉียบพลันกับไอเรื้อรังถ้าไอเฉียบพลันเนี่ยก็คือเป็นระยะเวลาที่ไอไม่เกิน3สัปดาห์ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนเช่นไข้หวัดหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในหลอดลมรวมถึงการสูดเอาสารระคายเคืองในสิ่งแวดล้อมเข้าไปเช่นฟันจากการเผาไหม้นะก็คือแบบอยู่ในกลุ่มไอเฉียบพลันต่อไปพวกไอเรื้อรังก็คือไอเกิน3สัปดาห์ขึ้นไปค่ะซึ่งจะเกิดจากหลอดลมอักเสบเรื้อรังการรับประทานยาบางชนิดเป็นเวลานานโรคกรดไหลย้อนโรคภูมิแพ้หรือโรคเนื้องอกบริเวณทางเดินหายใจหรือว่าความผิดปกติของสมองส่วนที่ควบคุมการไอค่ะเคยมีอาการไอเรื้อรังแบบนี้เหมือนกันค่ะโหตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆก็ไอแต่คือไม่ได้เป็นวัณโรคไม่ได้อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นนะคะแต่ไอนานมากไอจนแบบไอจนตัวเองงงอะค่ะว่าทำไมไอได้ขนาดนี้สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับไปเป็นยาเม็ดฟู่แก้ยาละลายเสมหะใช่เสร็จปุ๊บกินไปสักพักนึงมันเหมือนแบบเอาก้อนที่เป็นน้ำอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะออกมาออกมาแบบเยอะคือเต็มมือเลยอ่ะเหมือนเราอาเจียนอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังแล้วมันออกมาแบบจากนั้นโล่งเลยโล่งหายเลยงง ไม่เข้าใจจากที่ไอมาหลายสัปดาห์ใช่แล้วก็คือเหมือนว่ามันมีอะไรที่มันอุดกั้นเต็มไปหมดเลยอ่ะพวกแบบน้ำใสๆหรืออะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยค่ะจากนั้นก็ไม่เคยเป็นอีกเลยงงจริงๆอาจจะเป็นจากตามหลังการติดเชื้อไวรัสก็ได้พวกนี้อ่ะสมมุติว่าเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือไวรัสอื่นๆเนี่ยหลังจากที่หายแล้วเนี่ยจะมีการเขาเรียกไอ3เดือนเพราะว่าหลอดลมเขาจะไวกับสิ่งกระตุ้นก็จะไอเนี่ยไม่หายอ่ะจริงๆเชื้อมันไม่มีแล้วนะคะแต่ก็จะเกิดอาการไอแบบเนี้ยเผอิญครบพอดีอ๋อเผอิญครบพอดีล่าสุดนี้ก็ไอคือไอแบบไอจะเป็นจะตายเลยคือไอแบบตอนกลางคืนไอแบบจริงจังอ่ะต้องลุกขึ้นมาเพื่อแบบฉันต้องไอให้เสร็จแล้วฉันถึงจะได้นอนต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเนี่ยจะเข้าข่ายว่าที่คุณหมอจะบอกเดี๋ยวลองดูซิว่ามันเข้าสักสาเหตุไหมอ่าฮะอ่
ไอตอนกลางคืนใช่ไหมคะค่ะสาเหตุสาเหตุก็คือมันมีทั้งปัจจัยภายในตัวเรานะแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะค่ะแล้วก็มันจะบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพความผิดปกติของสุขภาพบางอย่างทีนี้ปัจจัยภายนอกเรามาดูกันก่อนเอาง่ายๆไม่ต้องหาหมอก่อนปัจจัยภายนอกที่ทำให้ไอกลางคืนมีอะไรบ้างสภาพแวดล้อมในการนอนนะการนอนในห้องแอร์ที่มีอากาศแห้งทำให้เพิ่มการระคายเคืองบริเวณทางเดินหายใจส่งผลทำให้อาการไอแย่ลงรวมไปถึง อาจจะมีห้องนอนนะมีเชื้อราฝุ่นสัตว์เลี้ยงขนสัตว์เลี้ยงนะคะสารก่อภูมิแพ้อื่นๆก็ส่งผลต่อการไอคราวนี้ฝุ่นห้องนอนนี่ของท่านผู้ฟังอาจจะรกมากมีฝุ่นเยอะไม่ค่อยได้ทำความสะอาดชุดเครื่องนอนนะอาจเป็นแหล่งสะสมของฝุ่นไรเชื้อแบคทีเรียเวลาเราสูดหายใจเข้าไปเนี่ยฝุ่นเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดภาวะหลอดลมอักเสบก่อให้เกิดอาการไอตอนกลางคืนหรือช่วงเช้ามากเป็นพิเศษอ๋อเพราะว่าที่ฝุ่นเรานอนไงเรานอนตอนกลางคืนไงพอเราตอนกลางวันเราไปทำงานค่ะไม่อยู่ในห้องก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็มาอยู่ที่ทำงานฝุ่นเซว่าที่ทำงานคงสะอาดไม่ค่อยไอกลางวันเนาะบางทีต่อไปเรื่องฝุ่นเสร็จอากาศเย็นเกินไปสำหรับคนที่นอนเปิดเครื่องปรับอากาศทุกคืนเนี่ยกรณีที่อากาศในห้องนอนเย็นเกินไปเนี่ยหรือว่าลมจากเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมจ่อเข้าที่ตัวตรงๆเนี่ยก็จะเกิดให้อาการไอตอนกลางคืนเช่นเดียวกันเย็นเกินไปพัดลมจ่อจ่อบางคนจ่อตัวเลยอากาศแห้งเกินไปนะการที่เราอยู่ในที่มีอากาศแห้งความชื้นน้อยอย่างในห้องนอนที่เปิดแอร์ก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองบริเวณเยื่อบุจมูกค่ะนะเยื่อบุจมูกนะเนื่องจากเราหายใจเอาอากาศที่เย็นและแห้งเข้าไปก็จะมีการสูญเสียความร้อนจากเยื่อบุจมูกทำให้อุณหภูมิของเยื่อบุจมูกลดลงค่ะนะผู้ป่วยก็จะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลคันคอมีจามมีไอได้นะเย็นเกินไปอากาศแห้งเกินไปเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกมันเกี่ยวยังไงฮะแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะก็คือเมื่อเรานอนราบเนี่ยนอนราบนะกลางคืนแล้วนะน้ำมูกหรือเสมหะเนี่ยจะไหลมารวมกันสะสมบริเวณหลังคอตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะโดยอัตโนมัติทำให้เกิดการระคายเคืองรวมไปถึงการนอนหงายเนี่ยส่งผลให้กรดในกระเพาะเนี่ยตีกลับขึ้นมาทางหลอดอาหารเอ้าก็นอนราบไงกดในกระเพาะแทนที่จะลงล่างเอาตีกลับขึ้นมาซะละขึ้นมาทางหลอดอาหารส่งผลให้รู้สึกระคายคอแล้วก็ทำให้เกิดอาการไอได้ก็คือกินข้าวเสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบนอนค่ะอย่าไม่ต้องคืออะไรกึ่งนั่งกึ่งนอนเอียงตัวนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ต้องแบบยืนไม่ได้ยืนนั่งดูทีวีก็พออะไรประมาณนี้ผลข้างเคียงจากยาผลข้างเคียงจากยาทำให้ไอด้วยล่ะเช่นยาในกลุ่มที่รักษาโรคความดันโลหิตสูงบางตัวในกลุ่มของ ACE inhibitor เนี่ยจะทำให้เกิดอาการไอแห้งๆกับผู้ที่กินยาชนิดนี้ในช่วงหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนได้ค่ะค่ะเป็นผลข้างเคียงจากยานะต่อไปพวกที่สูบบุหรี่คนที่สูบบุหรี่นานแล้วก็หนักสูบเยอะค่ะก็จะเกิดเมือกหรือมูกในปอดนะคนที่สูบบุหรี่จัดมากๆก็จะสูบนานด้วยเนี่ยก็จะมีสิ่งแปลกปลอมสะสมอยู่ในปอดนะร่างกายก็พยายามจะขับสิ่งเหล่านั้นออกมาทางหลอดลมและระบบทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดการระคายเคืองคอและไอในตอนกลางคืนได้อันนี้คือสภาพแวดล้อมภายนอกไม่น่าเชื่อเลยค่ะมันไปมีเรื่องของแบบว่าแรงโน้มถ่วงของโลกกันก็ถึงก็กลางวันไม่เป็นไรไงพอกลับมาตอนเย็นอ่ะล้มตัวลงนอนแล้วยิ่งกินเสร็จล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยมันจะยิ่งเป็นมากขึ้นก็แสดงว่าอันเนี้ยเกิดกับใครก็ได้ใช่ก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยเนาะค่ะคราวนี้สิ่งปัจจัยภายนอกแล้วคราวนี้มาดูเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิดไอตอนกลางคืนแบ่งตามโรคนะโรคอะไรทำให้เกิดไอตอนกลางคืนการติดเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆนะการติดเชื้อไวรัสอาการไอแห้งๆส่วนใหญ่เนี่ยเป็นจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดไข้หวัดไข้หวัดใหญ่จะมีการระคายเคืองในช่วงทางเดินหายใจส่วนบนนะประมาณ1อาทิตย์เนี่ยก็
อาจจะดีขึ้นและหายเป็นปกตินะคะเนื่องจากทางเดินหายใจมีความบอบบางไวต่อการระคายเคืองมากทำให้ช่วงกลางคืนที่มีอากาศแห้งเนี่ยส่งผลให้ไอหนักขึ้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเป็นหวัดแล้วมีอาการไอเนี่ยอาจจะไอหลังจากนั้นอีกหลายสัปดาห์เลยนะคะก็มาจากเชื้อไวรัสได้นั่นเองใช่ใช่แม้ว่าตอนนั้นไวรัสไม่อยู่แล้วนะมันก็จะไอต่อได้อีกหลายอาทิตย์อ๋อมีเชื้อหลงเหลืออยู่หรอหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่จากเชื้อไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าไวรัสมันยังอยู่7สัปดาห์นึงก็หายไปละมันหายได้เองนะไวรัสอ่ะเพราะว่าการติดเชื้อไวรัสพวกนี้ทำให้ระบบหายใจแล้วก็หลอดลมเนี่ยมีอาการอักเสบหลงเหลืออยู่แล้วก็ไวต่อสิ่งกระตุ้นที่บอกแต่ว่ามันก็จะค่อยๆหายไปเองได้ในที่สุดใช่ใช่หายไปเองโอ้แต่มันก็รำคาญเหมือนกันนะเวลาไออ่ะจังหวะแบบเป็นคันคอยุบยิบยุบยิบโอ้โหยาแก้ไอก็สารพัดทุกยี่ห้อมันก็ไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นแถมบางทีจังหวะการไอกำลังจะประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันจังหวะไม่ค่อยดีตลอดอ่ะใช่ใช่เอออันนี้ไวรัสไปแล้วโรคจากการติดเชื้อไวรัสคนที่เป็นน้ำมูกไหลลงคอหรือว่า post nasal drip เนี่ยบางคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเป็นมีเสมหะลงคอตลอดท่านที่เป็นจะทราบแหละว่ามันเป็นยังไงเกิดจากต่อมสร้างน้ำมูกในจมูกเนี่ยผลิตน้ำมูกออกมามากปริมาณมากเนื่องจากการเป็นหวัดหรือเจอสิ่งระคายเคืองต่างๆเนี่ยจะทำให้น้ำมูกบางส่วนเนี่ยไหลลงคอกลายเป็นเสมหะการนอนราบเนี่ยจะยิ่งทำให้น้ำมูกไหลลงคอง่ายขึ้นก็จะทำให้ไอบ่อยในตอนกลางคืนฉะนั้นอาการไอจากน้ำมูกไหลลงคอเนี่ยจะดีขึ้นหากดูแลตนเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพออาจจะใช้เครื่องเพิ่มความชื้นในห้องในอากาศนอนหมอนสูงเพื่อให้น้ำมูกไหลลงคอลดลงค่ะนะคะพวก post nasal drip ต่อไปคนที่เป็นโรคไซนัสอักเสบก็อาจจะมีไอตอนกลางคืนได้เหมือนกันค่ะโรคไซนัสโรคภูมิแพ้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโรคภูมิแพ้นี่ก็คือมาจากสิ่งแปลกปลอมที่กระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองที่หลอดลมอยู่แล้วนะคะเมื่อสัมผัสกับสารภูมิแพ้รอบตัวทั้งไรฝุ่นละอองเกสรดอกไม้ฟันบุหรี่ขนสัตว์ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาการก็จะต่างๆกันไปอาจจะมีไอทั้งไอแห้งๆหรือว่าไอมีเสมหะหรืออาจจะเพราะไอรุนแรงเฉพาะตอนกลางคืนนะโรคภูมิแพ้ค่ะน่าจะเป็นจากพวกนี้แหละนี่เนี่ยต่อไปโรคกรดไหลย้อนอไม่ได้มาปวดท้องน่ะโรคกรดไหลย้อนมาด้วยเรื่องไอเรื้อรังค่ะก็แปลกดีนึงแปลกดีว่าก็คืออะไรโรคเรื้อรังที่กรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะไหลย้อนกลับขึ้นมาในหลอดอาหารขึ้นมาถึงกล่องเสียงหรือหลอดลมค่ะส่งผลให้รู้สึกระคายเคืองคอจนเกิดอาการไออาจจะมีการอาการแสบร้อนกลางอกร่วมด้วยจุกเสียดแน่นท้องเรอบ่อยมีน้ำรสเปรี้ยวหรือขมไหลย้อนขึ้นมาในปากและคอค่ะอันนี้ก็คือน้ำย่อยอ่ะกรดในกระเพาะอันนี้ถ้ามีร่วมด้วยก็สงสัยกรดไหลย้อนแต่ถ้ามาในเรื่องไอเรื้อรังอย่างเดียวเนี่ยไม่มีอาการแสบร้อนกลางอกนี่ก็อาจจะวินิจฉัยยากหน่อยว่าเกิดจากกรดไหลย้อนนะการปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตเนี่ยจะช่วยบรรเทาแล้วก็รักษาอาการไอเรื้อรังและอาการอื่นๆของกรดไหลย้อนได้เช่นหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้เกิดอาการหลีกเลี่ยงการนอนราบทันทีหลังรับประทานอาหารการควบคุมน้ำหนักแล้วก็งดสูบบุหรี่ก็จะช่วยได้ค่ะอันนั้นกรดไหลย้อนค่ะโรคหืดโรคหืดคนที่ไปหอบหืดเนี่ยเป็นเนื่องจากการอักเสบและมีการบวมและตีบของเยื่อบุทางเดินหายใจทำให้หายใจลำบากหายใจมีเสียงวีดนะก็จะมีอาการไอเกิดขึ้นได้ค่ะไอจากโรคหืดเนี่ยก็จะเกิดโดยเฉพาะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับสิ่งกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองเช่นละอองเกสรดอกไม้ภูมิมลภาวะต่างๆ PM 2.5 หลังการติดเชื้อในทางเดินหายใจหรือหลังได้รับยาบางชนิดบางคนอาจจะเป็นหลังออกกำลังกายหนักไอในหอบหืดนี่ก็จะเป็นได้ทั้งไอมีเสมหะไอแห้งๆบางรายก็จะมีไอหนักในช่วงกลางคืนจนถึงเช้ามืดโอ้นอนไม่พอเขาหืดนอนไม่พอเขาไปอีกนะค่ะหอบหืดก็มาปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งพบบ่อยในคนที่สูบบุหรี่นะคะหรือบางคนมีบางรายที่ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นโรคปอด
อุดกั้นเรื้อรังหรือหลอดคือหลอดลมอักเสบเรื้อรังแล้วก็ถุงลมโป่งพองพวกนี้จะไอแบบมีเสมหะหายใจลำบากหายใจมีเสียงวีดอันนี้อยู่ในกลุ่มปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะแล้วอีกโรคหนึ่งก็เป็นโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลันก็จะมีอาการไอแห้งๆมีไข้เป็นหวัดอะไรแบบนี้นะหรือว่าพวกนี้ก็จะทำให้หลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นทั้งควันบุหรี่ควันไฟฝุ่นลมความเย็นทำให้เกิดอาการไอหนักๆตอนกลางคืนหรือตอนตื่นนอนเช้าได้โอ้โหนี่คือแค่ไอกลางคืนเนี่ยนะอันนี้คือหลายสาเหตุมากโรคเกี่ยวกับตัวเองนะที่ทำให้ท่านผู้ฟังลองฟังดูแล้วคิดที่ของเรามีโรคอะไรอยู่บ้างมันก็ไอตอนกลางคืนได้อันนี้ปัจจัยอื่นๆปัจจัยอื่นที่ไม่เกี่ยวกับโรคปอดเช่นภาวะหัวใจล้มเหลวเส้นเลือดที่ปอดอุดตันผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดโรคไอกรนวัณโรคหรือมะเร็งปอดก็ไอกลางคืนได้โอ้โหต้องมาหาสาเหตุหรือว่ามาสังเกตตัวเองดูเลยว่าที่ไอตอนกลางคืนแล้วทำให้นอนหลับไม่สนิทแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพอื่นๆตามมาเนี่ยมันจากสาเหตุอะไรมันก็ 7-8 อย่างเข้าไปแล้วนะค่ะยังไม่ทันจะบอกไม่รู้จะเอาอันไหนก่อนดีเลยหรือบางทีอาจจะบางคนมีหลายโรคที่เป็นอยู่อ่ะมันรวมกันได้ใช่แค่นี้ท่านผู้ฟังก็ลองที่ฟังไปดูนะฟังไม่ทันก็ฟังซ้ำได้ก็แค่นี้ก็ถ้ายังไม่หาหมอถ้ายังไม่หาหมอลองแก้ไขด้วยตัวเองก่อนจัดท่านอนให้ถูกต้องนะในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเมื่อนอนราบบางคนนะอาจจะกระตุ้นให้เกิดไอตอนกลางคืนอาจจะจัดท่านอนให้เหมาะสมหนุนหมอนปรับให้อยู่ในลักษณะอาจจะถึง45องศากึ่งนั่งกึ่งนอนช่วยลดการไหลของมูกไปสู่บริเวณหลังคอหรือในเรื่องของกดไหลย้อน2โรคก็คือเรื่องโรคกดไหลย้อนกับเรื่องที่ไปมี post nasal drip อ่ะคือน้ำมูกไหลลงคอบางคนเขาก็มีอยู่ตลอดอุ้ยแต่กึ่งนั่งกึ่งนอนก็จะยากไปเปล่าไม่ยากก็หมอนสูงสัก2ใบ3ใบซ้อนกันใช่แล้วใน Facebook ก็มีขายเฉพาะไอ้หมอนที่โรคกดไหลย้อนจ้ะเอาหรอใช่เป็นรูปเอียง45องศาเลยค่ะมันลอยมาอยู่ใน Facebook เลยค่ะเหมือนเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงปุ๊บมาอ้าวตายแล้วเดี๋ยวกลับไปที่หมอนมาเต็มหมอนมาเต็มอ๋อเหรออ๋อจริงมีขายเลยค่ะก็หลับไปอย่างนั้นได้เลยไม่ต้องไปคุณผู้ฟังไม่ต้องไปเอาหมอนซ้อนกันนะ3ใบนะเขามีที่นอนแบบนั้นเลยสำหรับนี้เลยปรับเลย45องศาเลยเออน่ะ1จัดท่านนอนให้ถูกต้องนะคะ2หลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองฝุ่นขนสัตว์เชื้อราละอองเกสรควันจากการเผาไหม้ต่างๆก็ควรทำความสะอาดที่อยู่อาศัยเป็นประจำรวมไปถึงเครื่องนอนหมอนผ้าห่มเพื่อป้องกันไรและฝุ่นค่ะแล้วดื่มน้ำให้มากๆจิบน้ำระหว่างวันเป็นประจำช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ลำคอป้องกันการระคายเคืองได้โอ้โหแต่อันนี้คือเวลาไออ่ะดื่มน้ำมากแค่ไหนนะมันก็เดี๋ยวมันก็จะไออยู่นั่นแหละคือควรดื่มน้ำอุณหภูมิปกติใช่ไหมคะไม่เย็นไม่ร้อนเอาน้ำอุ่นอุ่นแต่ไม่เย็นเย็นเนี่ยกระตุ้นแน่นอนเย็นนี่ตัวดีถ้าทาน้ำเย็นเนี่ยไอแน่นอนแล้วถ้าอุ่นค่อนไปทางร้อนมันแล้วแต่คนแหละมันบอกไม่ได้อุ่นค่อนไปทางร้อนเนี่ยมันกี่องศาเพราะว่าร้อนวัดเป็นองศาเลยอ่ะใช่อ่ะเพราะว่าร้อนกับอุ่นของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันใช่ไหมปากเนี่ยเวลาเราดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยอ่ะเราบอกว่าอุณหภูมิแค่นี้อีกคนนึงโอ้ร้อนอีกคนนึงอุ๊ยไม่ได้ร้อนจีเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ถ้าเกิดลองสังเกตตัวเองดูก็ได้นะว่าถ้าสมมติดื่มน้ำอุ่นค่อนร้อนนะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังระคายคออยู่หรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเอาเบาลงหน่อยเออแต่ถ้าเกิดแบบได้ดื่มได้แล้วมันดีขึ้นก็ตามนั้นเลยดื่มต่อไปก็หลีกเลี่ยงน้ำเย็นน้ำเย็นเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าน้ำย่องต้องเอาน้ำบ่งค่ะถ้าไอได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีคนบอกนะจริงๆถ้าไอกินไอติมไปเลยโอ้โหเอ๊ะไม่อยู่ในทฤษฎีใดๆนะที่เรียนมาทั้งหมดไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีเขาบอกอย่างนี้ไม่อยากกินไอติมอยู่แล้วมั้งเออสงสัยเออต่อไปคราวนี้วิธีการรักษานะคะก่อนจะรักษาใช่ไหมก็ต้องหาคุณหมอก่อนถูกไหมก็คุณหมอก็จะซักประวัติตรวจร่างกายวินิจฉัยก่อนแหละ
อย่างน้อยต้องวินิจฉัยให้ได้ว่าไอกลางคืนของคุณเนี่ยมันเกิดจากอะไรแน่นะคะยาที่ใช้ก็อาจจะเป็นยาแก้คัดจมูกนะยาบรรเทาการคัดจมูกก็จะมีเนี่ยไปเขาจะไปทำงานไงบีบรัดหลอดเลือดเพื่อลดการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนที่บวมเช่นเยื่อบุจมูกไงก็จะทำให้เนื้อเยื่อที่บวมลดลงส่งผลให้หายใจสะดวกมากขึ้นต่อไปรักษาโดยการยาระงับการไอและยาขับเสมหะยาแก้ไออย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายครั้งแล้วมันมีอยู่3กลุ่มหนึ่งยากดการไอเลยนะหรือระงับการไอนะจริงๆเนี่ยพวกนี้มันจะมีโคเดอีนผสมอยู่ไม่ขายตามร้านขายยาอันนี้ต้องให้คุณหมอจ่ายถ้าไอแห้งๆไอมากไออย่างนี้ต้องรับประทานยากลุ่มนี้กดการไอกดแล้วก็หลับดีสบายจะได้ไม่ต้องแบบมันจะมีโคเดอีนผสมนะไม่มีขายนะตามร้านขายยาต่อไปที่มีขายก็จะเป็นพวกยาขับเสมหะค่ะยาละลายเสมหะมันต่างกันตรงไหนขับเสมหะคือน้องลีอาจจะเคยใช้เมื่อกี้ที่คุยว่าเสมหะหลุดออกมาเป็นก้อนๆ ขับเสมหะคือกระตุ้นการกำจัดเสมหะเพิ่มปริมาณการผลิตสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจทำให้เอาเสมหะออกมาง่ายขึ้นเพราะว่ามันเหนียวข้นหนืดใช่แค่นี้อีกกลุ่มนึงคนละกลุ่มนะท่านผู้ฟังยาละลายเสมหะเป็นการช่วยลดความเหนียวของเสมหะลดลงทำให้นำออกมาง่ายขึ้นมักใช้ร่วมกับยาขับเสมหะกำลังจะถามอยู่ว่าคือต้องใช้ร่วมกันแล้วแหละเพราะว่ามันละลายความเหนียวข้นอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องขับออกมาด้วยขับออกมาด้วยจะได้โล่งอะไรแบบนี้แต่บางทีอ่ะกินทุกขนาดแล้วเฮ้ยก็ไม่ได้ช่วยเลยก็ยังไออยู่นั่นแหละไอแบบไอจนตัวโยกตัวคลอนไอจนกระบังลมปอดโยกหมดแล้วคือแบบทุกอย่างไส้เส้ยอะไรคือมันขยับที่ไปหมดแล้วตอนนี้ไอหนักมากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องไปหาหมอเหอะใช่ไหมหาหมอใช่อืมทีนี้ไอยังไงที่ต้องรีบหาหมอแหละก็คือไอตอนกลางคืนที่ต้องพบหมอด่วนนะไอตอนกลางคืนทีจนนอนแทบนอนไม่ได้ไม่ได้พักผ่อนอ่ะไอจริงไอจังไอแบบมีเสมหะเป็นเหลืองหรือเขียวไม่ดีแหละไม่ใช่ไอแห้งๆล่ะอันนี้แบบว่าจะติดเชื้อแบคทีเรียป่ะใช่ใช่ไอแล้วมีไข้ไอและมีไข้เนี่ยค่ะไอพร้อมกับหอบเหนื่อยเลยนะเจ็บแป๊บที่หน้าอกเมื่อไอค่ะไอต่อเนื่องกันนานเกิน2สัปดาห์ไอเป็นเลือดโอ้ยไอหนักมากและน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุโอ้ไอหลังๆเนี่ยมันอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะใช่ไอจนเจ็บแป๊บที่หน้าอกหรือแบบต่อเนื่องเป็นเลือดหรืออะไรเงี้ยโอ้โหเจ็บแป๊บที่หน้าอกนะหัวใจเต้นเร็วโอ้ยไม่ไหวแล้วค่ะหาหมอเถอะต่อไปก็ถ้าอย่างงั้นอาจจะมีบวมร่วมด้วยนะต้องรีบหาหมอแล้วน้ำหนักขึ้นวิจัยไม่ใช่อ้วนนะคะน้ำหนักขึ้นข้อเท้าขาบวมค่ะเอ้าบวมยังไงล่ะมีโรคอื่นอ๋อเหรอบางทีมันมีโรคอื่นแฝงอยู่เราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นวิธีแก้ก็สรุปรวบรวมเลยนะถ้าหาหมอแล้วอะไรอย่างงี้นะสิ่งที่เราทำได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะก็คือคนที่เกิดจากโรคภูมิแพ้เนี่ยแพ้ไรฝุ่นควรหมั่นทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอโดยเฉพาะห้องนอนจัดห้องนอนให้โล่งมีอากาศถ่ายเทไม่รกนะไม่ให้เป็นที่สะสมของฝุ่นรวมถึงซักความสะอาดผ้าห่มปองมอนผ้าปูที่นอนเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งจริงๆทำได้ไหมน้องลีไม่ค่อยนะไม่ค่อยอ่ะปองมอนผ้าปูที่นอนอ่ะปกติเราเปลี่ยนทุกเท่าไหร่ท่านผู้ฟังลองดูนะคะทุกอาทิตย์นี่เยอะไหมเยอะผู้ฟังไม่ใช่ทำเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะเปลี่ยนทุกอาทิตย์หรอก็ต้องมีเราว่าทุกเดือนละมั้งทุกเดือนหรือมากกว่านั้นมากกว่านั้นอาจจะเลือกเครื่องนอนหรือผ้าคลุมเตียงกันไรฝุ่นอันนั้นก็แพงขึ้นไปอีกนะคะท่านผู้ฟังใช่ใช่เดี๋ยวนี้มีขายเยอะแต่แพงอยู่จ้ะอาจจะช่วยไอตอนกลางคืนลดลงได้
บางรายยิ่งบางรายเอาน้องหมาน้องแมวมานอนด้วยบนที่นอนนี่ก็ต้องแน่ใจว่าไม่เป็นภูมิแพ้เนาะต้องคอยดูดฝุ่นดูดขนอะไรพวกนี้ตลอดเห็นมีในห้องนอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือแบบอาจจะโอเคเขาสะอาดแหละค่ะแต่ว่าขนไงขนเราไม่รู้ว่าเราสูดเข้าไปใช่ยังไงอาจจะเป็นไปได้แล้วก็หลีกเลี่ยงอากาศเย็นนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสจากเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมโดยตรงนะต้องนอนอยู่ห่างจากเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมพอสมควรไม่เปิดแอร์หรือพัดลมจ่อตัวนะอาจจะเปิดแอร์ต้องแอร์นี่ควรปรับอุณหภูมิให้สูงกว่า25องศาเซลเซียสทำได้ไหมอ่ะสูงกว่า25หรอใช่อันนี้ลองปรับ27ดูนะอ๋อคือก็เย็นนะก็เย็นนะแต่ก็แบบหรอก็เออไม่ไหวแล้วกลับมา25เหอะ25ยังไหวอยู่ใช่ไหม25ได้อยู่แต่ถ้าลงไปกว่านี้เหมือนเวลาเรามาทำรายการเนี่ยห้องนี้ก็จะต้องเย็นใช่ไหมเราก็จะไอกันบ่อยอ๋อจริงๆในเรื่อง25มากกว่า25องศานี่ก็ในเรื่องประหยัดไฟด้วยใช่ใช่ถ้าทำได้แต่ว่ามันปรับไอความแรงของลมได้นี่ใช่ป่ะได้อาจจะ26 27แต่ว่าก็ปรับความแรงลมก็ว่ากันไปแล้วก็ปัดไอ้หน้ากากมันก็ปัดทิศทางลมได้ใช่ใช่แต่บางคนอาจจะไม่ไหวนะคะคือใครไม่ไหวไม่เป็นไรจะ22 23หรือจะ21อะไรของคุณฮะเอาแล้วแต่เพราะถ้าคุณไม่ไอก็ไม่มีปัญหาอืมใช่ จริงในกรณีที่ใช้พัดลมไม่ควรเปิดเบอร์แรงสุดแล้วก็ให้พัดลมส่ายไปมาอย่าให้จอดตัวอย่างเดียวใช่ใช่ตอนนอนก็รักษาความอบอุ่นของร่างกายด้วยให้เพียงพอนอนห่มผ้าหรือบางรายอาจจะใส่ถุงเท้านอนค่ะผู้ป่วยโรคหอบหืดก็ต้องรักษาค่ะมันหาคุณหมอรับประทานยา มียาพ่นด้วยนะควบคุมไม่ให้โรคหอบหืดกำเริบหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งกระตุ้นต่างๆรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะค่ะเราทราบว่าเราเป็นหอบหืดอยู่แล้วอย่างคนที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะจากการสูบบุหรี่นะการได้รับฝุ่นควันหรือสารเคมีนะการงดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงการรับมลพิษหรือสารเคมีก็จะช่วยด้วยค่ะถูกถ้าสูบบุหรี่ได้งดสูบบุหรี่ได้นี่สุดยอดจะดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ลองปฏิบัติตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นหรือมันมีอะไรที่มันเกินกว่าที่เราคิดว่ามันไอปกติอะไปหาหมอเลยดีกว่าใช่แต่บางคนบอกว่าไหนๆสูบบุหรี่แล้วไงเป็นแล้วปอดอุดกั้นเรื้อรังถุงลมโป่งพองอ่ะก็สูบต่อเว้ยเอาอะไรไหนๆมันเป็นไปแล้วไงเอ้ยไม่นะท่านผู้ฟังจริงๆเลยนะคนที่หยุดสูบเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นจริงใช่แต่ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ตัวเองต้องอดทนให้ได้ด้วยนะค่ะส่วนไอถ้าไอจากไข้หวัดไข้ติดเชื้อไวรัสอะไรเงี้ยก็ทราบอยู่แล้วไวรัสก็คือนอนมากๆพักผ่อนมากๆดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแบบนี้ก็ลองดูนะคะแล้วก็การทั่วๆไปก็คือเราก็รักษาสุขภาพเหมือนกันออกกำลังกินอาหารครบ5หมู่นะหลีกเลี่ยงการนอนหลับหลังรับประทานอาหารทันทีเว้นอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงนะเรื่องกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะหมดเวลาแล้วขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาแหละคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อาการปวดหลังส่วนใหญ่เกิดจากอาการออฟฟิศซินโดรมและเป็นอาการที่วนกลับมาเป็นซ้ำได้อีกหากใช้ชีวิตไม่ถูกต้องดร.นายแพทย์จตุพลคงถาวรสกุลแพทย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อมาบอกให้รู้ครับปวดหลังเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนมันจะต้องแบ่งแยกย่อยออกไปเป็นปวดเรื้อรังกับปวดเฉียบพลันนะปวดเฉียบพลันก็ต้องสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือมีอุบัติเหตุถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่ตอนนี้ปวดหลังเราก็ต้องแบ่งตัวเองเป็นนี้ก่อนเป็น3กลุ่มเรื้อรังไหมเรื้อรังคืออะไรเป็นมาตั้งนานละเป็นเกิน1เดือนกับเป็นเฉียบพลันก็คือเป็นภายใน1เดือนซึ่งเฉียบพลันเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันไม่มีทางเกิดขึ้นเองหรอกมันต้องมีอะไรที่ทำให้มันเกิดแต่เราแค่ไม่ได้คิดถึงมันหรือเราอาจจะไม่รู้นะกับเป็นจากอุบัติเหตุอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่เราอาจจะคิดไม่ถึงว่าเอ้ยมันทำให้เราปวดหลังก็ได้ทีนี้
ปวดเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมันมักจะอันนี้เราพูดปวดหลังอย่างเดียวนะไม่ต้องมีปวดขาไม่มีอาการอื่นปวดหลังเรื้อรังที่พบบ่อยมากก็คือกล้ามเนื้ออักเสบนี่แหละหรือออฟฟิศซินโดรมส่วนใหญ่ไม่ว่าคุณจะไปหาหมอที่ไหนไปหาเวลาไหนนะถ้าเกิดว่าเราปวดมาบอกโอ้ยเนี่ยเป็นมา3เดือนแล้วคุณหมอเนี่ยเป็นมาตั้งนานแล้วปวดตรงหลังเนี่ยนะแล้วก็เป็นเวลาขยับเนี่ยแล้วก็ทำงานอะไรอ่ะทำงานออฟฟิศเนี่ยเป็นมั้งนานแล้วไม่หายสักทีส่วนใหญ่เป็นมากตอนไหนเป็นมากตอนกลางคืนตื่นนอนแล้วดีขึ้นอันนี้ชัดเลยประวัติคลาสสิกมากเอ้าเหรอใช่ไม่ใช่ปวดตอนทำงานเนาะนั่งทำงานตอนทำงานมันใช้อยู่มันไม่ค่อยปวดแล้วมันก็จะเครียดอยู่ไงกำลังเครียดเนี่ยเดี๋ยวต้องทำงานส่งเดี๋ยวต้องทำงานส่งทำนู่นทำนี่มันเครียดอยู่มันยังไม่มีเวลาปวดหลังหรือมันอาจจะปวดไม่เมื่อยแต่พอกลับบ้านพอทิ้งตัวลงกำลังจะนอนเท่านั้นแหละอันนี้ปวดเลยแล้วพอนอนเสร็จตื่นเช้าขึ้นมามันรีแลกซ์แล้วไงตื่นเช้าขึ้นมามันก็จะเบาลงแต่มันจะรู้สึกเอียดที่หลังนิดนึงพอเวลาตื่นแล้วเราเดินสักพักนึงก็จะเบาลงละแต่ชีวิตก็วนลูปอยู่แบบนี้แล้วก็วนลูปอย่างนี้ถูกต้องนะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็ออกกำลังกายถ้าเป็นมานานแล้วเนี่ยก็แนะนำว่ายืดเส้นออกกำลังกายไปเล่นพวกโยคะนะถ้าเป็นแถวคอก็คือพวกไปปีนหน้าผามันก็จะทำให้มีการยืดแต่ถ้าเกิดเป็นที่หลังเนี่ยก็เล่นพวกโยคะนะยืดเหยียดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นส่วนเรื่องการกายภาพการนวดมันก็ช่วยได้เนาะแต่ว่าจริงๆมันก็คือปลายเหตุการมาพบแพทย์ก็แค่ได้พบแพทย์อะจริงพุ่งจริงนะโรคกล้ามเนื้อหลังเนี่ยทำไมอะเราสามารถนัดกันได้ตลอดชีวิตเลยเพราะว่าอะไรมันเป็นวนลูปถูกไหมใช่เราไม่สามารถแก้คอสมันได้นะฮะเพราะฉะนั้นทางที่จะทำให้มันไม่เป็นก็คือเราต้องเปลี่ยนคือเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆการรักษาที่มาพบแพทย์ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกินยาฝังเข็มครอบแก้วนวดกายภาพทั้งหมดนี้เป็นการรักษาที่ปลายเหตุต้นเหตุคือเกิดจากการอยู่ในท่าเดียวกันซ้ำๆนานๆนะฮะการยืนการนั่งก็ช่วยได้บ้างแต่ว่าอย่าลืมว่ายังไงเราก็ยังต้องใช้ไอ้สเตชันเนี้ยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับให้สเตชันเนี่ยมันดีที่สุดถ้าปวดเรื้อรังเป็นนานๆเนี่ยก็แนะนำว่าให้ไปเอ็กซเรย์ดูหน่อยเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อเสพ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice